สังเวชนียสถานภายหลังพุทธปรินิพพานแต่พระองค์ผู้เจริญแต่ก่อนนี้ภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษาในที่ต่างๆแล้วย่อมมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีโอกาสเห็นภิกษุทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้นได้มีโอกาสเข้าพบปะภิกษุทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้นครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าล่วงลับไปแล้วพวกข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมหมดโอกาสที่จะได้เห็นหรือได้เข้าพบปะภิกษุทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้นอีกต่อไปนนสถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธามีอยู่4ตำบล4ตำบลอะไรเล่า1สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าตถาคตประสูติแล้วณที่นี้2สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วณที่นี้3สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าตถาคตได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วณที่นี้4สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแล้วณที่นี้อานนท์สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธามี4ตำบลเหล่านี้แลอานนท์ภิกษุทั้งหลายหรือภิกษุณีทั้งหลายหรืออุบาสกทั้งหลายหรืออุบาสิกาทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาจักพากันมาสู่สถานที่4ตำบลเหล่านี้โดยหมายใจว่าตถาคตได้ประสูติแล้วณที่นี้บ้างตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วณที่นี้บ้างตถาคตได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วณที่นี้บ้างตถาคตได้ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุณที่นี้บ้างดังนี้อานนท์ชนเหล่าใดเที่ยวไปตามเจดีย์สถานจักมีจิตเลื่อมใสทำกาละแล้วชนเหล่านั้นจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายดังนี้